SME สร้างอาชีพอวอร์ดงานประกาศเกียรติยศและความสำเร็จของผู้ประกอบการ SME เกิดจากความตั้งใจของคณะทำงานนิตยสาร SME สร้างอาชีพนิตยสารที่มุ่งเน้นส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ที่เน้นการนำเสนอเรื่องราวการลงทุนในรูปแบบต่างๆทั้งแฟรนไชส์สินค้ารวมถึงการบริการโดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้อ่านที่กำลังมองหาลู่ทางในการประกอบธุรกิจเป็นของตัวเองและเนื่องในโอกาสครบรอบ2ปีก้าวขึ้นสู่ปีที่3ของนิตยสาร SME สร้างอาชีพทางผู้จัดงานต้องการสร้างพื้นที่และสีสันอันแปลกใหม่ให้กับองค์การ SME จึงเกิดเป็นงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดภายใต้สโลแกน SME สร้างอาชีพตั้งต้นจุดประกายความคิดในการทำธุรกิจของตนเองต่อยอดมองเห็นโอกาสที่มีอยู่นำมาช่วยขยายธุรกิจให้ครอบคลุมยั่งยืนจนเติบโตเป็น SME ที่มีSME สร้างอาชีพ Popular Vote นะครับผมในค่ำคืนนี้ได้แก่บริษัท ADT Online Thailand ครับผมยินดีด้วยนะครับ ADT Online นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อคนไทยก็ต้องขอขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้กับบริษัท ADT Online นะฮะแล้วก็ต้องขอขอบคุณเบื้องหน้าเบื้องหลังและก็ครอบครัวที่ทำให้บริษัทมีวันนี้ผมสัญญาว่าในปีหน้านะครับเราจะสร้างนวัตกรรมนะครับใหม่ๆในสิ่งที่ไม่เคยปรากฏก่อนมาก่อนในเมืองไทยผมเชื่อว่าผมจะทำนะฮะและก็นำพาบริษัท ADT Online ให้เป็นบริษัทชั้นนำของประเทศให้ได้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะและขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับธุรกิจดีๆแบบนี้ขออวยพรให้นิตยสาร SME สร้างอาชีพที่ปีนี้ครบปีที่3นะฮะปีหน้าขอให้ยอดขาย
นะฮะถล่มทลายและเติบโตขึ้นปีละ 200% ทุกๆปีนะครับต้องขอขอบคุณมากขอขอบคุณนิตยสาร SME สร้างอาชีพนะคะที่จัดงานในวันนี้ขึ้นมาทำให้รู้สึกว่าในฐานะผู้ประกอบการคนนึงรู้สึกมีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามีคนเห็นถึงสิ่งที่เราทำลงไปว่าเราตั้งใจสร้างผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพออกมาให้กับผู้บริโภคค่ะพอรู้สึกของฟิล์มนะครับก็ดีใจมากนะครับที่ได้รางวัลจาก SME นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยได้รับถึง2รางวัล นะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจความงามหรือวันคลินิกแล้วก็ตัวอาหารเสริมวีคอลลาเจนนะครับดีใจนะคะที่ได้รับรางวัลของ The Best of Franchise นะคะเพราะว่าของเราเกิดมาแค่2ปีกว่าก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มีความดีใจและภูมิใจกับธุรกิจของเรานะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับรางวัล นะคะรู้สึกดีใจมากๆประทับใจแล้วก็ดีใจที่ได้รางวัล นี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครับต้องขอขอบคุณหนังสือ SME สร้างอาชีพนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้รับรางวัล นี้นะครับหนังสือเขาก็ดีนะครับแล้วก็มีผู้ชมมากมายเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีโอกาสนะครับผมอยากให้ใครก็ได้ที่มีอาชีพดีๆนะครับมาลงในหนังสือเล่มนี้เพราะว่าทางเจ้าของก็ใจดีนะครับจัดงานก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากเป็นเท่าแก่ใหม่หรืออยากเป็น SME เนี่ยผมแนะนำนะครับการลงหนังสือเนี่ยคุ้มแน่ๆเลยนะครับขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจมากมายที่มีให้กับทุกธุรกิจ SME ใช่แล้วค่ะรวมถึงหลายๆคนที่อยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจขอบคุณที่นำแรงบันดาลใจแล้วก็นำความรู้ดีๆมาให้กับสังคมของการทำธุรกิจค่ะรู้สึกภูมิใจนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะสามารถสร้างอาชีพให้กับผู้ประกอบการรายใหม่นะคะก็ดีใจที่ให้เกียรติเราได้รับรางวัลแฟรนไชส์ยอดนิยมค่ะครับผมก็รู้สึกดีใจนะครับวันนี้เป็นรางวัลแรกของเรานะครับสำหรับแฟรนไชส์ควิกสวิตน้องใหม่ของเรานะครับขอขอบคุณ SME สร้างอาชีพอีกเหมือนกันนะฮะที่ช่วยสนับสนุนเตี๋ยวเรือต่อชามด้วยดีตลอดมาขอบคุณจริงๆขอขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณและยินดีมากๆที่ได้มาร่วมงานและกับรางวัลนี้นะคะขอให้รวยๆเฮงๆค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่มอบรางวัลนี้ให้กับใหม่นะคะถือว่าเราประสบความสำเร็จแล้วในสิ่งที่เราได้ทำไปนะคะไม่ว่าเราจะไม่ได้มีหน้าร้านอย่างเป็นทางการก็ตามขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะค่ะก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานด้วยนะคะก็รู้สึกดีใจมากก็ดีไวท์ขอสัญญาว่าเราจะรักษาระดับคุณภาพของสินค้าเราให้ดีแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้าค่ะภูมิใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินขึ้นไปรับรางวัลถือว่าผลงานที่ดีของเราอ่ะที่สร้างคนมาและให้ไปสร้างอาชีพต่อเนี่ยถือว่าเป็นผลสำเร็จแล้วแล้วก็ทางสื่อมวลชนได้เล็งเห็นถึงคุณค่าของเราถึงได้รางวัลชิ้นนี้ขึ้นมาขอบคุณผู้จัดมากมากนะคะแล้วก็รู้สึกมีกำลังใจมากถึงแม้ว่าเรายังเป็นธุรกิจรายเล็กนะคะแต่ว่าเราก็เป็น SME ที่ตั้งใจที่จะทำอะไรแปลกใหม่ให้กับวงการสุขภาพและความงามนะคะก็ขอขอบคุณหน่วยงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดนะคะที่มอบรางวัลบุคคลสร้างอาชีพดีเด่นให้แก่ดิฉันขอบคุณครับสำหรับรางวัลนะฮะก็จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสร้างกันหรือเราทำในวงการธุรกิจของธุรกิจ20บาทเนี่ยและการสิ่งที่เราได้รับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะสะท้อนกับผู้ที่มาร่วมลงทุนให้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนใหม่นะฮะเรามั่นใจว่าเราจะถ้าเข้ามาปรึกษาเราแล้วเนี่ยเราจะสร้างให้เขาเป็นผู้ที่มีอาชีพที่มั่นคงต่อไปครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆนะคะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณ SME ด้วยค่ะ And this is the international version. I hope SME award next year. The company will grow and grow and grow.And of course, I hope I can come back next year. ค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับนิตยสารนะคะซึ่งอายุเท่ากันเลยค่ะเราก็ปีที่2ย่างก็ปีที่3เหมือนกันรู้เลยว่ามันเป็นช่วงที่กำลังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วก็มีพลังแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทำอะไรที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากๆเลยนะคะก็ขอให้เราโตไปพร้อมๆกันเลยละกันนะคะให้มีคนรักมีคนอ่านติดตามนิตยสารมากๆยิ่งขึ้นทุกวันเลยค่ะก็ขอให้ทางนิตยสารนะคะมี
แฟนคลับเยอะๆนะคะมีผู้ติดตามเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะยอดขายพุ่งกระฉูดนะคะขอให้เป็นขวัญใจของชาวสร้างอาชีพนักธุรกิจหรือว่าคนที่ไม่มีหนทางหรืออยากจะลุกขึ้นมาสู้ในอาชีพต่อๆไปแล้วก็หมายจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังของทางหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลค่ะครับผมก็ขออวยพรนะครับให้นิตยสารสร้างอาชีพนะครับอยู่คู่กับคนที่รักในการทำธุรกิจตลอดไปนะครับก็ขอให้นิตยสาร SME สร้างอาชีพนะคะอยู่แบบนี้ไปนานๆแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆแล้วก็เป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตนะคะให้มีช่องทางในการเปิดกว้างสำหรับผู้ที่คิดจะร่วมทุนลงทุนทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะค่ะก็ขออวยพรนะคะให้หนังสือ SME สร้างอาชีพนะคะประสบความสำเร็จขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ให้เจริญอย่างนี้ไปเรื่อยๆผลิตหนังสือดีๆออกมาให้ทุกๆท่านทุกๆคนที่สนใจในธุรกิจแฟรนไชส์นะคะค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับหนังสือ SME สร้างอาชีพนะคะที่ครบรอบ2ปีก้าวสู่ปีที่3นะคะก็เป็นหนังสือที่สามารถสร้างอาชีพให้กับสังคมนะคะทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่ๆค่อนข้างเยอะแล้วให้ความสนใจนะคะครับก็ขออวยพรให้นะครับนิตยสารสร้างอาชีพของเรานะครับมีสร้างผลงานดีๆออกมาให้กับประชาชนทั่วไปนะครับได้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณครับขออวยพรให้นิตยสาร SME สร้างอาชีพนะฮะจงอยู่คู่วงการหนังสือและก็เป็นตัวนำให้ผู้ประกอบที่คิดจะประกอบการทั้งหลายแหละเนี่ยนะเข้ามาคือสร้างความสำเร็จให้เขานะครับผมก็ขอให้SME สร้างอาชีพนะคะมีคนซื้อคนดูเยอะๆมากๆเลยนะคะค่ะก็ขออวยพรให้หนังสือนิตยสาร SME สร้างอาชีพก็ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในปีที่4 5 6ไปค่ะขอให้นิตยสารอายุ SME สร้างอาชีพขออยู่นานๆเลยเพราะนานเพราะอะไรวะเพราะว่าแต่ละรุ่นก็ต้องอ่านทุกรุ่นไม่อ่านไม่ได้ไม่อ่านไม่รู้ว่าจะทำอาชีพอะไรและทำและอะไรที่จะเป็นไกด์ไลน์ที่ดีอาจารย์คิดว่าคนสมัยใหม่เนี่ยคนรุ่นใหม่ต่อไปต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นไกด์ไลน์ที่ดีขอให้อยู่กับนักธุรกิจนะนานๆไม่รู้จะนานเท่าไหร่เลยนะตัวแทนของโรงเรียนศึกษาศิลปะและเทคนิคการแต่งหน้านะครับMakeup Arts and Technique School ก็ขอแสดงความยินดีกับนิตยสาร SME สร้างอาชีพนะครับที่ก้าวสู่ปีที่3แล้วนะครับก็หวังว่านิตยสารเนี่ยจะสร้างวงการ SME ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับขออวยพรให้หนังสือสร้างอาชีพที่ครบรอบ2ปีขายดิบขายดีค่ะแล้วก็เป็นหนังสือที่สร้างอาชีพให้แก่สังคมยิ่งขึ้นไปนะคะก็ขอใหเว็บไซต์ SME หนังสือ SME ผลิตสิ่งดีๆออกมาเรื่อยๆขอให้อยู่ไปนานๆนะคะก็แสดงความยินดีกับนิตยสาร SME สร้างอาชีพก็เห็นภาพวันนี้แล้วก็นะฮะก็เห็นแววว่าเป็นมิติใหม่สำหรับนิตยสารฉบับนี้นะครับก็คาดว่าอนาคตอันใกล้นี้นะฮะน่าจะเป็นนิตยสารที่มีชื่อเสียงระดับติดอันดับแน่นอนครับวันนี้รู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่ผู้ประกอบการ SME ให้การตอบรับในงาน SME สร้างอาชีพอวอร์ดประจำปี2557ในครั้งนี้นะคะแล้วก็คาดหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ SME ให้ก้าวเดินแล้วก็ตั้งใจบริหารงานทำธุรกิจแล้วก็ส่งต่อให้กับบุคคลอื่นๆที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างธุรกิจนะคะหวังว่าปีหน้านะคะจะมีงานนี้เกิดขึ้นอีกครั้งนึงแล้วก็หวังว่าผู้ประกอบการ SME คงจะให้การติดตามแล้วก็สนับสนุนทาง SME สร้างอาชีพด้วยดีเสมอมาอย่างปีนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ SME สร้างอาชีพตั้งต้นต่อยอดยั่งยืนค่ะ